ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีผ่าความจริงนะครับหยุดกฎหมายล้างผิดเวทีที่62แล้วนะครับในวันนี้วันนี้เรามากันที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่เขตสวนหลวงครับและสสประจำพื้นที่นี้นะครับเป็นสสมานะครับทุกยุคทุกสมัยครับอยู่กับประชาธิปัตย์มายาวนาน 20-30 ปีนะครับสสสามารถมาลุลีมครับครับสวัสดีครับเจ้าของสถานที่ในวันนี้นะครับทั้งประเวศนะครับและสวนหลวงครับนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆและวันนี้เป็นวันพิเศษของสสสามารถด้วยครับ17สิงหาคม16ปีที่แล้วสสสามารถมาลุลีมแต่งงานครับรับดอกไม้ก่อนเลยครับวันนี้ครบรอบวันแต่งงานของสสสามารถนะครับในปีที่16ครับวันนี้เลยนะครับเมื่อ16ปีที่แล้วเชื่อไหมครับว่าคนที่มาเป็นญาติเจ้าบ่าวชื่ออะไรทราบไหมครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ16ปีที่แล้วครับเป็นคนไปยืนรอเจ้าสาวด้วยกันนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมสู่พิธีนะครับในการแต่งงานครับครับพี่สามารถครับบรรยากาศของที่ศูนย์ที่ศูนย์หลวงนี่ดีมากๆเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากใครครับพัชรีสาปานแหลงและครอบครัวสยอวันคุณการีมสยอวันนะครับที่นำสิ่งดีๆให้พี่น้องประชาชนนะครับศูนย์ที่นี่มีงานแต่งงานพี่น้องประชาชนก็ไปใช้ศูนย์ที่นี่ได้ครับเด็กเยาวชนมาเตะฟุตบอลสนามมาตรฐานเลยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนะครับเพราะเราถือว่าเพื่อพี่น้องประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงครับครับมาที่นี่ได้บรรยากาศนะครับขอให้ไปดูบรรยากาศด้านหลังสักนิดนึงนะครับนะครับทางช่างภาพช่วยจับภาพบรรยากาศของศูนย์ประสานงานที่สวนหลวงครับข้างหลังนี่นะครับมีคลองอยู่นะฮะมีคลองอยู่ที่เป็นลักษณะของสามแยกพอดีเลยชื่อคลองอะไรครับอันนี้ก็เป็นคลองแยกจากคลองพระโขนงครับเรียกคลองจวนครับครับพี่น้องประชาชนมายกยอเมื่อวานมีคนมายกยอได้ปลาไปหลายกิโลครับนี่นะฮะยกยอแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยครับเป็นเด็ดมายกยอโอ้แบบบ้านๆธรรมดาแบบบ้านๆธรรมชาติจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนมาบอกวันนี้ขอยกยอเนี่ยเราก็ให้ยกไปเลยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรได้ปลาสักชั่วโมงนึงก็เอาไปเลยครับน้องตัวเล็กนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับบอกเมื่อวานนี้มีคนได้ปลาชะโดไปตัวหนึ่ง6กิโลครับครับก็โอ้โหครับคนที่โชคดีไปครับธรรมชาติจริงๆนะครับที่นี่นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง T News และ Blue Sky นะครับมาร่วมเวทีผ่าความจริงในวันนี้ได้ครับเราสองคนนะครับแล้วก็สสอาจจะตาโรยๆนิดหน่อยครับนะครับเป็นไงครับศึกเมื่อคืนนี้งบประมาณปี57 3วัน3คืนเป็นไงครับยังต้องต่ออีก2วันครับเราที่บอกว่าสวนหลวงเนี่ยต้องเรียนประชาสัมพันธ์นะครับว่าเมื่อก่อนสถานที่บริเวณตำบลสวนหลวงนี่เป็นสถานที่ปลูกพืชพันธุ์ทายาหารถวายเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เราก็เห็นว่าดินแดนงามในสวนเราจะมีมังคุดลูกใหญ่ๆเหมือนระยองบ้านคุณสาธิตปิตุเดชะมีลองกองหวานเหมือนมาจากนราธิวาสเกิดที่คือสวนหลวงที่นี่เหมือนกันเพราะนั้นวันใดที่ลูกออกมาพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมเยียนที่นี่ก็มาทานได้พระจีซาปันเหลงจัดไว้ให้พวกเราได้รับประทานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าเป็นสถานที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการได้ตลอดนะครับอันนี้ต้องเรียนเราเป็นที่เปิดนะครับไม่จำกัดว่าเชื้อชาติศาสนาไหนได้หมดครับครับและแน่นอนนะครับทีมงานของทางสวนหลวงนี่ก็พร้อมนะครับที่จะไปสนับสนุนการผ่าความจริงหรือว่ารวมทั้งการต่อสู้ทั้งในสภาและนอกสภาโดยตลอดนะครับในสภาเมื่อวานนี้เราก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะครับเราใช้เวลาถึง3วัน3คืนและแน่นอนนะครับนี่คือบทเรียนที่พรรคฝ่ายรัฐบาลซึ่งบอกว่าเป็นเสียงข้างมากต้องเรียนรู้ครับว่าถ้าพวกเราสู้พวกเราไม่ถอยครับต้องร่วมกันสู้นะครับพี่น้องเวทีวันนี้จะเดินหน้ากันต่อไปนะครับท่านจะได้พบกับผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเช่นเคยมาทั้งท่านนิพิษอินทรสมบัติครับสาธิตวงศ์หนองเตยครับสุเทพเทือกสุบรรณครับอิสระสมชัยครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาครับและชวนหลีกภัยมาแน่นอนครับเมื่อคืนท่านชวนอยู่กับเราตลอดนะครับคือต้องเรียนนะครับว่าศูนย์นี้เนี่ยวันเปิดผู้ที่เป็นประธานเปิดศูนย์แห่งนี้คือชวนหลีกภัยครับพี่น้องโอ้โหครับที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประชาธิปัตย์แบบเนื้อแท้เลยนะครับเนื้อแท้แล้วครับเปิดเวทีผ่าความจริงวันนี้กันอย่างเต็มที่นะครับเราจะเริ่มต้นจากนักจัดรายการปากจัดที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับคำคมๆของเขามีเยอะครับเพราะเขาคือจัดทีมะกาญจนภัยลิศครับสวัสดีครับ
วัสดีพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เวทีเดินหน้าพาความจริงหยุดกฎหมายล้างผิดพี่น้องเจอหน้าผมแบบนี้ก็ต้องกล่าวทักทายกันแล้วครับว่าพร้อมที่จะทลายโจรกันหรือยังพร้อมหรือยังพี่น้องได้ยินเสียงพี่น้องบอกว่าพร้อมแบบนี้เหล่าขุนพลพรรคประชาธิปัตย์วันนี้พร้อมแน่นอนครับใครก็ตามดูทีวีอยู่ช่อง Blue Sky อยู่ช่อง T News ฮะวันนี้ความจริงในเวทีเดินหน้าผ่าความจริงอยากให้ทุกท่านนั้นเดินทางออกมาจากบ้านมาร่วมรับฟังกันที่นี่นะฮะที่ศูนย์ของพรรคประชาธิปัตย์เขตสวนหลวงเข้ามาจากทางอ่อนนุชก็เข้ามาซอย39มาจากทางศรีนครินทร์นี่ก็ประมาณสักซอยที่24เข้ามาฟังความจริงกันครับตอนนี้เวลาประมาณ 16:45 ดูจากนาฬิกาผมตรงนะฮะเรือนหนึ่งไม่ถึง 75,000 นะที่ใส่อยู่เนี่ยแพงเกินนาฬิกาผม 2-3,000 บาทผมใส่อยู่เนี่ยฮะไม่เหมือนราคาอะไรนะฮะตรงหรือเปล่าตรงครับฟังวิทยุเอาสถานีวิทยุกองทัพบกเขาตั้งเวลาให้เราวันละ2ครั้ง8โมงเช้ากับ6โมงเย็นตอนเคารพธงชาติไม่ต้องไปเสียเวลาติดตั้งดาวเทียมใส่นาฬิกา 75,000 บ้าไปแล้ว 75,000 บาทซื้อมาที200เรือนพี่น้อง200เรือนคูณ 75,000 บาทเท่ากับ15ล้านบาทค่าดูเวลาของรัฐบาลตอนนี้แพงถึง15ล้านบาทอยากจะรบกวนว่าให้ประธานสภาเนี่ยเจียดเอามานะนาฬิกาซื้อมา200เรือนขอสักเรือนหนึ่งฮะ199เรือนติดที่สภาอีกเรือนหนึ่งเอาไปติดบ้านนายกจะได้รู้เวลาว่าเมื่อไหร่ต้องมาสภาไปอยู่นั่นล่ะเดินทางบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวพูดกันเรื่องนี้ครับเรื่องนาฬิกานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557มีหลายดราม่าที่ผ่านไปนะฮะที่วันนี้ก็ขอพูดถึงนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิการาคาเรือนละ 75,000 บาทเรื่องของการติดตั้งไมโครโฟนได้ดูการพิจารณางบประมาณในสภากันหรือเปล่าไหนใครดูขอเสียงหน่อยครับมีไมโครโฟนตัวไหนมันเสียบ้างไหมในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะแต่นี่แว่วๆว่ารัฐสภาเขาจะเปลี่ยนไมโครโฟนแล้วเปลี่ยนครั้งนี้เราจะเสียภาษีอีก80ล้านบาทเชื่อว่าทุกท่านที่บ้านต้องเสียค่าน้ำค่าไฟบางคนต้องเสียค่ากำจัดปลวกในบ้านใครเคยกำจัดปลวกบ้างฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐสภาเสียค่ากำจัดปลวกในแต่ละปีละประมาณ 600,000 บาทมาปีนี้เพิ่มขึ้น10เท่าเขาจะกำจัดปลวกด้วยราคา6ล้านบาทพี่น้องปลวกในสภาที่มันเยอะขึ้นไม่ใช่ปลวกที่มันเป็นแมลงนะแต่เป็นปลวกที่แฝงมาในคราบของรัฐบาลชั่วทั้งหลายไอ้พวกปลวกมันก็เลยจะต้องเสียเงินเยอะขึ้นแบบนี้แหละพี่น้องรวมถึงเมื่อวานนี้มีการแปรยติกันเราเองจะต้องเจียดเงินภาษีอีกก้อนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นคือก้อนที่รัฐบาลเอาไปประชาสัมพันธ์ตัวเองซื้อสื่อในวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ขับรถไปสนามบินขับรถขึ้นทางด่วนเห็นป้ายคัตเอาท์มีรูปนายกรัฐมนตรีติดอยู่สวยๆเห็นไหมครับนั่นนะเขาใช้งบประมาณและเขาของบประมาณไปอีก500ล้านบาทพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยุติธรรมในการพิจารณางบประมาณและถ้าจะสังเกตครับสสของทางฝั่งประชาธิปัตย์ส่งคนเข้าไปแปรยติกัน130 40คนปรากฏว่าสสพรรคเพื่อไทยส่งเข้าไปกี่คนเนี่ย
ส่งเข้าไปผมจำตัวเลขได้ไม่แน่ชัด20ถึง30คนและเท่าที่นั่งจ้องหน้าจอทีวีไม่เห็นมีสสเพื่อไทยคนไหนลุกขึ้นมาประยัติแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นดีเห็นงามกับการโกงของรัฐบาลพี่น้องพูดถึงเรื่องงบประมาณแล้วก็คงต้องปล่อยให้ผ่านไปในวาระที่2วาระที่3เนื่องจากงบประมาณประจำปี2557นั้นจะต้องใช้กันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับนั่นคือวันที่1ตุลาคม2556เราจะต้องใช้งบประมาณปี57กันแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากพี่น้องให้ติดตามกันต่อไปครับสัปดาห์หน้าพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านจะเข้าสู่สภาและเราจะทำหน้าที่ในสภาปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องแทนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับติดตามกันต่อไปฮะช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงคริสต์มาสก่อนซานตาคลอสจะมาหย่อนตัวลงจากปล่องไฟให้ของขวัญรับรองว่ารัฐบาลจะให้ของขวัญพี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะแต่เป็นของขวัญที่เปิดออกมาเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่ต้องห่วงเราจะมาเปิดโปงบนเวทีเดินหน้าผ่าความจริงแน่นอนนายกรัฐมนตรีมาวันนี้ที่ผมเกริ่นไปว่าไม่เข้าสภานายกรัฐมนตรีน่าจะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากเอ้าก็บินออกนอกประเทศเอ้าก็บินออกนอกประเทศคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าถ้ารวบรวมจำนวนไมล์ที่นายกบินคงบินได้จากโลกไปดาวอังคารแล้วตอนนี้ผมก็คิดต่อจากคุณสาธิตว่าก็ดีเหมือนกันถ้านายกบินไปดาวอังคารไปแล้วไปรับอย่ากลับมานะยิ่งลักษณ์นี่ล่าสุดก็ไปถ่ายภาพช้างป่ากระทิงเสือสิงอะไรก็ไม่ทราบคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลโดนเล่นงานยับโดยนายทาริศเพ็งดิษฐ์ผมไม่อยากจะเรียกท่านว่าทาริศเปลี่ยนสีเพราะเห็นใจคุณทวินคุณทวินท่านนามสกุลเปลี่ยนสีท่านคงไม่อยากให้ไอคนที่มีพฤติกรรมอุบาทแบบนั้นมาใช้นามสกุลร่วมกับท่านใช่ไหมพี่น้องอยู่ดีๆก็ออกมารับลูกบอกว่าไอคดีแบบนี้มันอยู่ในบัญชีแนบท้ายของพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคดีความผิดว่าด้วยเรื่องของคอมพิวเตอร์บ้านนี้เมืองนี้แปลกประหลาดแล้วพี่น้องทุกวันนี้ด่าคนตระกูลชินวัตรโดนดำเนินคดีแต่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพกล่าวหาว่าร้ายพระบรมวงศานุวงศ์ลอยนวลนี่คือจุดยืนของรัฐบาลนี้ใช่หรือไม่ถ้าท่านจะเอาคดีที่ช้างป่ากระทิงอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคดีพิเศษผมเสนอให้ครับมีอีกเป็นร้อยเป็นพันคดีที่นายทาริศเพ็งดิษฐ์จะต้องเอาขึ้นมาเป็นคดีพิเศษเพราะขบวนการล้มเจ้าผมยืนยันตรงนี้ว่ามีอยู่จริงครับพี่น้องขอเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังได้ไหมฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเรื่องล่าสุดที่ผมไปเจอมา12สิงหาคมที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยผู้รักความเป็นธรรมและจงรักภักดีรู้กันดีครับว่าเป็นวันอะไรเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและที่สำคัญก็เป็นวันแม่แห่งชาติมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์มีนักวิชาการแดงบางคนเขาออกมารณรงค์กันครับว่าแท้จริงแล้ววันที่12สิงหาเราไม่ควรจะไประลึกถึงสิ่งที่เราระลึกถึงกันอยู่ตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่าวันที่12สิงหาควรจะระลึกถึงใครรู้ไหมครับนักวิชาการแดงขบวนการล้มเจ้าที่ผมไปเจอข้อมูลมานั้นเขาบอกว่าวันที่12สิงหาคมนั้นเป็นวันเกิดของอดีตนายทหารคนหนึ่งอดีตนายทหารคนนั้นมีชื่อว่านายพันเอกพระยาทรงสุรเดชใครครับนายพันเอกพระยาทรงสุรเดชคือ1ใน5นายทหารที่ก
ก่อการปฏิวัติในวันที่24มิถุนายน2475เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมแบบที่พรรคเพื่อไทยทำอยู่ตอนนี้ข้อมูลนี้มีอยู่ฮะและนอกเหนือจากสิ่งที่ผมกล่าวสิ่งที่ผมพูดไปนี่นะครับอยากได้หลักฐานบอกฮะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นวิธีการมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเว็บไซต์ในตอนนี้ที่อยู่ในโลกนี้อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ที่กำลังกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่คำถามคือทำไมทาริศเพ็งดิษฐ์จึงมาจับคนด่านายกแต่ไม่จับคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสมีคำอดีตเนนคำทาริศออกมาบอกว่าโอ้เราจะจับเขาได้แล้วเรารู้ที่อยู่เขาแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนในโลกเราจะไปตามตัวเขามาดำเนินคดีในประเทศไทยอ้าวถามคุณทาริศว่าแล้วคุณทักษิณน่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าคุณไม่รู้มาถามที่นี่ทุกคนที่นี่เนี่ยรู้หมดเลยว่าทักษิณอยู่ที่ไหนรู้มานานแล้วแต่สองมาตรฐานทักษิณอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมที่นำโดยรัฐบาลน้องสาวนั่นคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องครับเข้าเรื่องนิรโทษกรรมกันต่อนิรโทษกรรมในวันนี้นั้นอย่างที่ผมปูทางไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะต้องรอดูตอนนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำส.ส.มาที่หน้ารัฐสภาเพราะว่ามีกำลังใจจากพี่น้องประชาชนมามอบให้ในฐานะพรรคประชาธิปัตย์กราบขอพระคุณดอกไม้กำลังใจและคำพูดที่ปลอบประโลมจุดประกายความหวังให้กับบรรดาส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปทำงานแทนท่านในสภาและติดตามดูให้ดีนะครับเพราะในชั้นของการแปรยัตติรอดูครับว่าเขาจะแปรยติว่าอย่างไรเขาจะใส่ข้อความในกฎหมายฉบับอื่นเข้ามายัดไส้ในพรบ.ปรองดองของนายวรชัยเหมะหรือไม่นั่นคือก่อการร้ายพ้นผิดยิง RPG เข้าไปในวัดพระแก้วพ้นผิดเผาบ้านเผาเมืองพ้นผิดทุจริตคอร์รัปชันพ้นผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพ้นผิดเรากำลังจะรู้กันในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้านี้พี่น้องมันจะไม่เป็นจินตนาการต่อไปเพราะถ้าเขาสอดไส้มาเราจะรวมตัวกันครั้งใหญ่อีกครั้งใช่ไหมพี่น้องวันนี้เวลาผมมีเท่านี้ครับพี่น้องครับขอ2นาทีก่อนจากไปมี2เรื่องที่ผมอยากจะฝากพี่น้องไว้ตรงนี้เรื่องแรกขอให้ติดตามเวทีนี้ให้ดีครับวันนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติมีคิวที่จะขึ้นเวทีที่นี่ข่าวเมื่อวานข่าวเมื่อวันซืนคุณนิพิษนั้นได้เดินทางไปคุยกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราจะจับมือกันเพื่อเดินหน้าโค่นล้มระบอบทักษิณให้หมดไปจากเมืองไทยและอีกหนึ่งอย่างผมฝากก่อนออกไปครับอีกหนึ่งช่องทางตอนนี้เปิดแล้วทาง Facebook ใครดูอยู่หน้าจอตอนนี้อยู่ที่บ้านใครมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้าไปใน Facebook ครับอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีเพจ Facebook ชื่อว่าล้านชื่อต้านกฎหมายล้างผิดล้างชื่อต้านกฎหมายล้างผิดเราจะรวบรวมประชาชนชาวไทยผู้รักความเป็นธรรมให้ได้1ล้านคนเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่เอากฎหมายล้างผิดขอบคุณครับพี่น้องครับ